แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพของไซเรนเฮดขนกากอ้าวสวัสดีครับผมขนกากเองวันนี้ขนกากก็จะไปกันที่สุสานข้างบ้านของผมเองนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันจะมีตัวอะไรมาสิงสถิตอยู่อีกหรือไม่เราต้องไปดูกันแล้วและถ้าดีไม่ดีมันก็อาจจะมีของรางวัลหรือว่าสมบัติอันล้ำค่าเหมือนปีที่ผ่านมาก็เป็นได้ถ้าใครที่ดูนุบมานานก็จะรู้ว่าบางทีเนี่ยมันจะมีพวกของรางวัลหรือพวกของมีค่าเนี่ยอยู่ใต้หลุมศพนั้นด้วยนะแต่ก็โอกาสก็หนึ่งในล้านนะก็จะไปใส่ใจก็ไม่มีอะไรหรือวะโอเคตอนนี้นุ๊กก็ได้เตรียมดาบไม้แล้วนะฮะเพื่อที่จะไว้ต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ในหลุมศพหรือว่าอาจจะเป็นพวกโจรพวกขโมยแล้วพวกเนี้ยที่มาป่วนเปลี่ยนแถวนี้โอเครู้สึกว่าค่ำคืนนี้จะเป็นค่ำคืนที่สงบหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีซอมบี้ถือปืนออกมาไล่ยิงเฮ้ยอ่าฮะนี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้ my god โอ้ my god ช่วยด้วยครับโอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยสไลเดอร์กินคนเหรอเอ้ยยิงมันโอ้โหผักมาทำไมเนี่ยมีอาการอ๋อโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะนี่นุ๊กยังไม่ได้ลงไปสำรวจหลุมศพของไซเรนเฮดเลยนะโอ้ my god ไม่โอ้ my god โอ้ my god โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยอ้าฮะอะไรกันครับเนี่ยอะไรมันจะวุ่นวายขนาดนี้นี่นุ๊กจะลงไปสำรวจหลุมศพทำไมมันต้องมีซอมบี้มาป่วนเปลี่ยนแถวนี้วะเฮ้ยโอ้ my god โอเคเดี๋ยวนุ๊กจะขุดลงไปโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันหลุมศพของไซเรนเฮดขนาดยักษ์แล้วก็มีรูปไซเรนเฮดอยู่ด้วยโอ้ my god โอเคเดี๋ยวนุ๊กจะขุดลงไปแล้วไหนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะไซเรนเฮดเนี่ยอ้าฮะโอ้ my god นี่นุ๊กกำลังลายล้อมไปด้วยไซเรนเฮดแล้วนุ๊กจะสู้กับมันยังไงอ่ะโอ้ my god โอ้ตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะขนเทพอู้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับวันนี้ขนเทพก็จะไปกันที่สุสานข้างบ้านขนกากนะครับฮ่าก็ตามเคยนะครับคนแรกที่เจอก็มักจะเป็นคนที่ส่งข่าวนะครับให้กับคนในหมู่บ้านว่าเฮ้ยเนี่ยวันนี้เนี่ยมีไซเรนเฮด4ตัวตัวใหญ่มาก4ตัวอยู่ตรงกลางสุสานเลยอ่ะตรงกลางอ่ะนะคือแบบเป็นหลุมที่แบบโคตรใหญ่มากนะแล้วเป็นไซเรนเฮดตัวโอ้ตัวใหญ่อ่ะใหญ่มาก4ตัวเลยนะวันนี้คนเทพก็จะไปลุยกับมันนะโหแต่4ตัวเลยเหรอโหเดี๋ยวนะ4ตัวก็น่าจะคนละหลุมหรือเปล่าถ้า1-1ก็อาจจะไหวแต่ถ้าอุ้ยแต่เขาบอกว่าแต่ว่าคนกากบอกว่าอยู่ตรงกลางเลยนะสิเอ้ยอะไรเลยเฮ้ยมีอาการอะไรไปโอเคอุ้ยตัวอะไรอ่ะเอ้ยมีปีกด้วยเหรอโอ้โหนี่ก่อนจะมาเจอไซเรนเฮดก็ต้องมาเจอกับสิ่งที่ขนลุกอย่างอื่นแล้วเนี่ยโอ้นี่เหรอโหหลุมมาเลอะเลยดูรูปดินี่คือรูปตั้งหน้าหลุมของไซเรนเฮดนะโคตรใหญ่แน่เลยดูรูดิ
โอ้โหอู้ข้างล่างมีไซเลนเฮดจริงด้วยครับแต่ผมว่าไม่เท่าไหร่หรอกพวกเนี้ยอู้แต่มันเหมือนมันดักรอเราเลยเนาะเฮ้ยเกินไปดูดิมันเหมือนพยายามดันตัวออกมาเฮ้ยหรือมันกำลังพยายามจะกำลังเอ้ยเดี๋ยวนะเรียบเรียงคำพูดแบบนึงหรือมันกำลังจะจ้องมองเราอยู่ผมลงไปเลยแล้วกันโอ้โหโอ้ oh my god ตัวยังใหญ่สมคำล่ำลือโอ้แล้วผมจะสู้กับมันยังไงอ่ะเฮ้ยผมจะสู้กับมันยังไงอ่ะเดี๋ยวโอ้โหตัวเออคือตัวมันใหญ่มากแล้วผมไม่ทราบฮิตบ็อกซ์เลยว่าผมจะต้องตีส่วนไหนถึงจะโดนเออโอเคงั้นคงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่แฮกเกอร์กับพระเจ้าแล้วแหละที่จะมากำราบพวกมัน4ตัวนี้แฮกเกอร์สวัสดีผมคือแฮกเกอร์วันนี้แฮกเกอร์ก็จะลงไปกระทืบไซเรนเฮดทั้ง4ตัวที่อยู่ในหลุมศพตรงกลางสุสานโอ้โหอะไรมันจะอัปเกรดอะไรขนาดนั้นเนี่ยคือตอนแรกจากเป็นหลุมศพเล็กๆใช่ป่ะก็เริ่มขยายตัวกลายเป็นหลุมศพขนาดใหญ่ใหญ่มากใหญ่จนถึงขั้นที่แบบว่าถ้ามีคนสัก10 20คนเนี่ยแบบอยู่ตรงกลางอ่ะคือตรงไปหมดเลยคือมันกว้างมากมันเป็นหลุมที่ใหญ่มากนะโอเควันนี้ผมก็จะเอาปืน100นัดเนี่ยกาดยิงพวกมันให้หมดเลยนะผมมีปืนผมจะทำอะไรก็ได้นะเรียกได้ว่าเป็นคำพูดซิกเนเจอร์ของผมเลยก็ได้นะมีปืนอ่ะทำอะไรก็ได้ใช่ป่ะโอ้โหเดี๋ยวนะผมว่ามันเกินไปว่ะโอ้โหมันดักรอเหยื่ออย่างนี้เลยเหรอดีนะที่คนแรกที่มาสำรวจเนี่ยได้ขุดรูเอาไว้ให้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันกำลังจ้องเราอยู่นะบอกมองลงไปแล้วรู้สึกขนลุกเลยทีเดียวแต่ก็ต้องยิงสกิดมันหน่อยเออมาเว้ยมาดูวัวฮ่าผมโดนมันฆ่าตายลูกนี้ผมน่าจะเอาปืนยิงมันจากข้างบนก่อนแบบยิงมาจากข้างบนลงข้างล่างให้มันแบบถอยไปก่อนจะได้กาดยิงทีเดียวโอ้นี่คือผมประมาทชัดๆเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมยังมีความหวังสุดท้ายที่จะสามารถนั่นแหละยกเว้น SCP 682กับ106ละกันที่ไม่สามารถฆ่าได้แต่เดี๋ยวเจอพระเจ้าละกันเดี๋ยวเรียกพระเจ้าแป๊บนึงพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับวันนี้พระเจ้าซีอุยก็จะมากำราบไซเลนเฮดทั้ง4ตัวที่อยู่ข้างหลังผมนั่นเองนะครับนี่เลยนี่และนี่คือหลุมศพของพวกมันหรือจะเรียกว่าลังก็ได้นะมันเหมือนแบบเป็นโอ้โหรูขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็มีไซเรนเฮด4ตัวอาศัยอยู่ในนี้นั่นเองนะนี่ครับดูความร้ายกาจของมันคือมันดักรอเหยื่ออย่างนี้เลยอ่ะวิดนี่ตัวอะไรเนี่ยแอนด์แมนเหรอตัวโคตรเล็กแต่ก็ช่างมันเถอะนี่นะครับคือถ้ามีคนเผลอตกลงมาเนี่ยผมบอกเลยว่าตายนะครับมีแต่ตายนะคือไม่รอดแน่ๆคือโอ้มัน4ตัวใหญ่มากเลยอ่ะแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมากำรับกำราบคืออะไรกำราบสิกำราบนะกำราบมันก็คือพระเจ้าเนี่ยก็เป็นวิธีที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะสำหรับการกำจัดอะไรก็ตามที่มันเป็นภัยต่อโลกนะนั่นก็คือขุดหลุมไปเลยนะขุดแบบขุดทะลุเบดล็อกไปเลยแล้วก็ปล่อยให้มันตายอย่างช้าๆอย่างน้อยเนี่ยคือให้มันไปตายอีกโลกนึงแล้วกันมันไม่ต้องมาตายโลกมนุษย์แล้วกันนะให้มันแบบให้มันไปอยู่แบบโอ้แบบอยู่อีกมิตินึงอะไรเงี้ยแบบหลุดไปอีกโลกนึงเลยก็ได้นะโอ้แต่มันก็ลึกอยู่แล้วนี่แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับเฮ้อพระเจ้าทั้งทุกอย่างนะก็นี่นะฮะเราจะดูไซเลนเฮดที่กำลังจะตกลงไปตายอย่างช้าๆนี่เรียบร้อยมันกำลังจะตายลงแล้วเห็นไหมครับนะเรียบร้อยถึงมันจะไม่ตายหรือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อมตะฆ่าไม่ตายหรืออยู่ยงคงกระพันก็บอกเลยว่าไม่รอดจากวิธีนี้แน่ๆเพ
พราะมันจะไม่มีวันกลับมาได้นั่นเองนะโอเคแต่ก็ถ้าใครเผลอตกลงมาในนี้ก็ RIP นะ GG นะโอเคก็หน้าที่ของพระเจ้าวันนี้ก็หมดลงไปแล้วนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคนกากคนเทพแฮกเกอร์พระเจ้าก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ